คุณผู้ชมครับการแถลงเรื่องของข้อตกลงร่วมกัน MOU เมื่อสักครู่นี้มีช่วงหนึ่งนักข่าวถามคุณพิธานะครับว่าถึงแม้ว่าจะผ่านชั้นสว.ไปได้กังวลไหมเรื่องถือหุ้นสื่อมีแผนสำรองอย่างไรคุณพิธาตอบอย่างนี้นะครับอยากบอกประชาชนว่าไม่ต้องกังวลใดๆเราต้องรอคำร้องกกต.ก่อนอย่างที่อธิบายหลายครั้งเราเตรียมพร้อมชี้แจงไว้แล้วแต่ก็ต้องรอว่าคำร้องจะออกมาในลักษณะแบบไหนเราก็ค่อยๆอธิบายให้สังคมเข้าใจขอให้คลายความกังวลและความเสี่ยงเรื่องของความเสี่ยงเป็นไปได้แต่คลายความกังวลขออภัยไม่ได้บอกว่าความเสี่ยงเป็นไปได้พูดในลักษณะว่าขอให้คลายความกังวลในความเสี่ยงไปได้เลยพูดในลักษณะแบบนี้ที่เคารพครับแต่วันนี้นะครับผมได้มาอยู่ในห้องของที่ประชุมแห่งนี้รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยเพื่อร่วมกันประกาศการกระจายอำนาจให้ประชาชนแทนที่จะเป็นการยึดอำนาจจากประชาชนเหมือน9ปีที่แล้วอันนี้ผมภูมิใจและดีใจแทนพี่น้องประชาชนว่าเรากำลังจะได้อำนาจคืนวันนี้พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เรามาเพื่อกระจายอำนาจกระจายความหวังและกระจายความสุขให้กับประชาชนของเราทุกคนครับโอ้คุณวันนอกำลังกล่าวสรุปค่ะวันนี้เรามากระจายอำนาจให้กับประชาชนให้ได้มีความหวังกันครับหรือต่างกันก็ได้ครับขอให้ท่านให้โอกาสกับพวกผมพวกเราที่อยู่ที่นี่โดยคุณประชาเป็นผู้นำนี้ได้ทำงานให้ประชาชนครับก็ในเมื่อท่านให้โอกาสกับคนยึดอำนาจคนปฏิวัติตั้ง9ปีมานะครับโดยไม่สามารถจะคัดค้านได้เลยแต่วันนี้ถ้าท่านไม่ให้โอกาสพวกเราซึ่งเข้ามาจากอำนาจของประชาชนและเราพร้อมนะครับที่จะทำงานเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนคืนความสุขให้ประชาชนเพราะฉะนั้นผมจึงอยากวิงวอนทุกฝ่ายนะครับโปรดให้โอกาสถ้าท่านอาจจะไม่พอใจว่ามันไม่ได้ 100% หรือความต้องการของท่านไม่ได้เต็มบ้างได้บ้างผมอยากจะวิงวอนว่าการเจรจาการทำงานใดๆนั้นไม่มีใครได้ร้อยหนึ่งหรอกครับมันต้องมีการถอยคนละก้าวเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงผมนี่แหละครับคุณผู้ชมบทสรุปของการแถลงการลงนามข้อตกลงร่วม MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้8พักนะครับ22พฤษภาคม2566วันครบรอบ9ปีรัฐประหาร57ครับซึ่งคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทานะคะหัวหน้าพรรคประชาชาติท่านที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้จริงๆก่อนหน้านี้ท่านบอกด้วยว่า9ปีที่แล้วผมนั่งอยู่ในห้องประชุมตรงนั้นน่ะตอนที่มีการยึดอำนาจแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าประชาชนคนไทย70กว่าล้านถูกคนไม่กี่คนยึดแบบนี้เหรอยึดอำนาจแบบนี้เหรอแล้วก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะแล้วขอโอกาสให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ทำงานนะคะ